ตลาดแตกทักษิณเดินตลาดวโรรสรุดพบแฟนพันธุ์แท้60ปีบอกสงกรานต์จะปิ๊กมาแหมตลาดแตกทักษิณเดินตลาดวโรรสรุดพบป้าศรีแฟนพันธุ์แท้กว่า60ปีหยิบมติชนสุดสัปดาห์หน้าปกรูปทักษิณโชว์สื่อบอกสงกรานต์จะปิ๊กมาแหมเมื่อเวลา 10:33 นวันที่15มีนาคม2567ที่ตลาดวโรรสหรือกาดหลวงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตลาดวโรรสโดยได้มีกลุ่มแฟนคลับรอให้การต้อนรับบริเวณหน้าตลาดจำนวนมากเมื่อมาถึงบรรดาแฟนคลับได้กรูกันเข้าไปเพื่อมอบดอกไม้และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับนายทักษิณรวมทั้งส่งเสียงกรี๊ดด้วยความชื่นชอบทำให้เกิดเหตุชุลมุนเล็กน้อยเพราะทุกคนอยากถ่ายรูปกับนายทักษิณซึ่งเมื่อใครได้ถ่ายรูปและจับมือแล้วก็นำรูปมาโชว์และพูดคุยกันอย่างคึกคักจากนั้นนายทักษิณและครอบครัวเดินเข้ามายังตลาดวโรรสและได้แวะร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ดั้งเดิมซึ่งนายทักษิณรู้จักคุ้นเคยมากกว่า60ปีและเคยมาซื้อหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพบกับป้าอรุณศรีพวงพฤกษาหรือป้าศรีอายุ83ปีโดยนางอรุณศรีถึงกับน้ำตารื้นพร้อมกับสวมกอดกันอย่างคิดถึงก่อนนางอรุณศรีเปิดเผยว่ารู้จักกันมา64ปีแล้วตั้งแต่นายทักษิณอายุ16ปีส่วนต้นนั้นตนอายุ23ปีเคยไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันร่วมทัวร์กับนักเรียนมงฟอร์ดและไม่เคยจะคิดหักหลังนายทักษิณแม้แต่ครั้งเดียวด้านนายทักษิณกล่าวว่าไม่เจอป้าศรีมา15ปีครั้งสุดท้ายป้าศรีไปพบกันที่ฮ่องกงรักและเคารพป้าศรีอย่างมากพร้อมกับสอบถามสุขภาพของป้าศรีและขอให้รักษาสุขภาพให้ดีเพราะช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่ไม่ดีนักทั้งนี้นายทักษิณกล่าวด้วยภาษาเมืองว่าวันนี้แวะไปไหว้พ่อกับแม่ก่อนแล้วสงกรานต์จะปิ๊กมาแหมตอนนั้นคนจะน้อยกว่านี้โดยในระหว่างการพูดคุยกับป้าศรีนายทักษิณได้ถอดหน้ากากอนามัยเพื่อให้ป้าศรีได้เห็นหน้าชัดขณะที่นางอรุณศรีได้หยิบหนังสือมติชนสุดสัปดาห์หน้าปกรูปนายทักษิณเขียนว่าปิ๊กบ้านเปิ้ลพยังรออยู่พร้อมโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูและระบุว่าช่วงที่ไม่อยู่ประเทศไทยจะนำรูปต่างๆทั้งรูปเก่าและรูปใหม่มาดูให้หายคิดถึงบางทีดูไปก็ร้องไห้ไปก่อนที่ป้าศรีจะมอบน้ำผึ้งและพวงมาลัยให้นายทักษิณจากนั้นนายทักษิณได้เรียกลูกๆมาสวัสดีป้าศรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นได้มีประชาชนมอบพวงมาลัยดอกไม้ดอกมะลิให้นายทักษิณและนางสาวแพทองธารพร้อมระบุว่าอยากให้นางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอย่างไรก็ตามตลอดทางที่เดินเข้าไปภายในตลาดวโรรสบรรดาแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดต่างดีใจและตะโกนว่าเรารักทักษิณดังเป็นระยะโดยนายทักษิณได้เดินทักทายบรรดาแม่ค้าที่เคยรู้จักกันอย่างอารมณ์ดีก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางไปยังร้านข้าวซอยชื่อดังข้าวซอยเสมอใจเพื่อรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ช่วงบ่ายครอบครัวชินวัตรจะขึ้นไปกราบอัฐิบรรพบุรุษจุดแรกที่สุสานแม่ออนที่มีอัฐิของพ่อเลิศและแม่ยินดีชินวัตรบรรจุอยู่ที่สุสานดังกล่าวฟุตโนตบารมีทักษิณเปล่งประกายยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือคิวต่อไปภาพและบรรยากาศก่อนและภายหลังการเดินทางไปเยือนเชียงใหม่ของนายทักษิณชินวัตรตั้งแต่เช้าวันที่14มีนาคมล้วนอยู่ในสายตาและความสนใจของสังคมเป็นภาพและบรรยากาศอันก่อให้เกิดการเปรียบเทียบไม่เพียงแต่ก่อนรัฐประหาร2549และการกลับมาในปี2551
หากแต่ที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเป็นการเปรียบเทียบกับอดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นและกับบุคคลที่มีบทบาทในการโค่นล้มและทำลายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร 2549 เป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นการโยงไปยังบทบาทของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการโยงไปยังบทบาทของมวลมหาประชาชนกปปส.เกิดเป็นคำถามอย่างแหลมไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือแม้กระทั่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาในแห่งการเปรียบเทียบเริ่มจากคำถามต่อบทบาทและความหมายจากนายทักษิณชินวัตรนับแต่เดินทางกลับประเทศเมื่อวันที่22สิงหาคม2566เป็นต้นมาบทสรุปที่ต้องยอมรับก็คือบารมียังเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นการปรากฏขึ้นที่สนามบินเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสวนพฤกษชาติไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปคารวะต่อสมณะระดับเจ้าคณะจังหวัดยอมรับเถิดว่านายทักษิณชินวัตรยังเปี่ยมด้วยบารมีโดยมิได้เสื่อมคลายลงแม้แต่น้อยทั้งยังเป็นบารมีไม่เพียงแต่ที่เห็นผ่านบทบาทของพรรคเพื่อไทยหากแต่ยังเป็นบารมีที่ข้ามขั้วไปยังพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมอยู่ในรัฐบาลหรือแม้กระทั่งในแวดวงของนักธุรกิจอย่างน้อยสังคมก็เห็นคนที่ออกมาต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนายทักษิณชินวัตรว่ามีองค์ประกอบอย่างไรไม่ว่าในทางราชการไม่ว่าในทางการเมืองไม่ว่าในทางธุรกิจแทบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอ้างอิงรากฐานในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเด่นชัดว่าสถานะนายทักษิณชินวัตรเหนือกว่านั้นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของนายทักษิณชินวัตรมองเห็นได้ในอาการโอนอ่อนและข้ามขั้วทางการเมืองในรูปแห่งรัฐบาลพิเศษเกิดการร่วมระหว่างเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติด้านหนึ่งคสช.เดิมวางมือออกไปจากรัฐบาลที่มีอยู่ก็ค่อยๆวางมือและถอยห่างไปจากการเมืองด้านหนึ่งนายทักษิณชินวัตรได้กลับประเทศและเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษได้อย่างราบรื่นยังเหลือแต่เพียงว่าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อใดโอกาสอย่างเดียวกันนี้จะเป็นของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเท่านั้นครนันแจงถกร่างกม.สมรสเท่าเทียมจบแล้วจ่อเข้าสภาวาระ 2-3 ทันวันที่27มีนาคมนี้อัครนันท์แจงถกร่างกม.สมรสเท่าเทียมจบแล้วจ่อเข้าสภาวาระ 2-3 ทันวันที่27มีนาคมหวังสนองนโยบายรัฐบาลนำประเทศสู่ความเท่าเทียมทางเพศเมื่อเวลา 15:30 นวันที่14มีนาคม67นายอัครนันท์ กันกิตินันท์ ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.จุดหรือร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมแถลงผลการประชุมว่าวันนี้ในชั้นกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนทุกมาตราแล้วโดยที่ประชุมได้มีมติรับรองร่างรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ภายหลังจากคณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบแล้วจะนำเสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ2และ3ซึ่งคาดว่าสามารถพิจารณาได้ทันในวันที่27มีนาคมนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้ร่วมกันทุ่มเทพิจารณาร่างกฎหมายอย่างเข้มข้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีรวมทั้งเพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการก้าวไปสู่ประเทศแห่งความเท่าเทียมทางเพศ
และคาดว่าจะสามารถนำมาบังคับใช้ให้ทันภายในปีนี้นายอัครนันท์กล่าวด้านนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ในฐานะรองประธานกมธ.กล่าวว่าสำหรับสาระสำคัญของร่างงบร.บ.ฉบับดังกล่าวคือบุคคลสามารถมั่นและสมรสได้โดยมีอายุ18ปีบริบูรณ์และมีสถานะทางกฎหมายคือคู่สมรสซึ่งหมายถึงมีสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่นๆด้วยอาทิสิทธิสวัสดิการราชการหักลดหย่อนภาษีรวมถึงบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่หมายถึงสามีภรรยาให้ได้สิทธิตามการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นอกจากนี้ยังสามารถขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้แต่ทั้งนี้ยังไม่รวมเรื่องขอสัญชาติการตั้งครรภ์ด้วยเทคโนโลยีและเรื่องคำนำหน้านามซึ่งในส่วนนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปThank you.